าวเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่ครับระดับไฮเอ็นจัดเต็มประสบการณ์แฮงเอาท์เหนือระดับจัดงานการโอเพนนิ่งเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยค่ะสำหรับสถานที่แฮงเอาท์แห่งใหม่ย่านทองหล่อค่ะไดมอนด์ทองหล่อครับระดับไฮเอ็นค่ะนาดีโอพัททองหล่อซอย10ค่ะภายในร้านถูกตกแต่งหรูหราพร้อมด้วยเครื่องดื่มเกรดพรีเมียมค่ะที่จะพาทุกคนมาดื่มด่ำกับบรรยากาศความสนุกแบบเหนือระดับในธีมเพชรค่ะและที่นี่ยังสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ถึง200คนค่ะเน้นความชิคแวววาวด้วยไฟ LED เหมาะสมกับหนุ่มสาวที่มีรสนิยมระดับไฮเอ็นค่ะแอบรู้มาว่าที่นี่มีการติดตั้งเครื่องเสียงคุณภาพสุดยอดของเซนไฮเซอร์ค่ะแบรนด์ดังจากเยอรมนีที่อิมพอร์ตมาทั้งเซตเลยก็ว่าได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีการแสดงสดของศิลปินนักร้องวงดนตรีดีเจค่ะทั้งไทยและต่างชาติที่จะมาสลับหมุนเวียนสร้างความสนุกสนานค่ะในค่ำคืนของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึงก็จัดเต็มกับ The Sparking New Year of Diamond ค่ะใครที่กำลังมองหาสถานที่เข้าดาวแล้วก็สามารถแวะกันมาได้ค่ะนอกจากนี้ภายในงาน Grand Opening ยังมีคนในแวดวงสังคมค่ะที่มาร่วมแสดงความยินดีกับผู้บริหารรุ่นใหม่ไฟแรงของ Diamond ทองหล่ออีกด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจเกินคาดก็เพราะว่าเหมือนน้องเขาก็ทำงานเหนื่อยมาทั้งเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเข้าร้านทุกวันก็เห็นวันนี้มันกำลังจะผ่านไปได้ดีก็รู้สึกโอเคแล้วครับคือเราทำเหมือนประมาณว่าจะอยากให้ทุกคนได้เหมือนได้กินไอความเป็นเหมือนแบบเหมือน VIP ความเป็นแกนความเป็นที่แบบไฮโซอะไรอย่างเงี้ยคือในราคาที่ทุกคนแบบไม่ได้แบบถึงขั้นว่าแบบต้องจ่ายหนักมากหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเราเน้นว่าทำที่ทำดีเรียบแล้วก็หรูอะไรประมาณนี้ครับก็จะมีแบรนด์แล้วก็มีดีเจค่ะที่จะสลับช่วงกันประมาณนี้ก็ใช่ค่ะวันนี้ทางร้านมีธีมไวท์คริสต์มาสแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตแล้วก็มีดีเจมาคอนเสิร์ตก็มีบล็อกไมล์เซตอะค่ะแล้วก็เดอะมูดจะจัดเรื่อยๆครับใช่ครับก็คือจะทำให้มันเป็นเหมือนว่าอย่างวันที่30ก็คือจะมีโยวาทีเจมาก็คืออะไรก็ตามที่มันอยู่ในกระแสตอนนี้ก็คือทางร้านเขาก็พอมีกำลังที่จะดึงเขาเข้ามาเล่นได้อะไรอย่างเงี้ยครับกลุ่มลูกค้าที่ว่าเหมือนเป็นเหมือนแฟนคลับของนักร้องเองหรือว่าจะเป็นเหมือนแบบอยากฟังดนตรีที่เป็นดนตรีสดแต่เป็นนักร้องมาร้องอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีทุกแนวแหละครับก็คือจะเป็นเหมือนแบบก็จะอยากให้ลูกค้าคือได้รับแบบได้รับเหมือนได้รับฟิลทุกแบบทุกรูปแบบมันคือในคืนเดียวที่ให้แต่อยู่กับเรายันจบอะไรประมาณนี้ครับก็ร้านนี้เราก็ตั้งใจทำมากๆค่ะก็ต้องก็อยากให้มาครับก็คือราคามันอาจจะสูงที่อื่นนิดนึงแต่คือการดูแลต้อนรับก็คือยังไงก็มากกว่าอยู่แล้วครับรับรองว่ามาที่นี่จะได้รับการดูแลที่ VIP มากๆค่ะถ้าใครยังไม่มีที่ไปก็อยากให้มาที่ไดมอนด์ของเราค่ะเพราะว่า30 31นี้เรามีคอนเสิร์ตแบบจัดเต็มแน่นอนค่ะ30เราจะมีเป็น Pure Boy TJ ดีเจลาดมาแล้วก็31นี้ก็เขาดาวกันยาวๆไปกับแชมป์เดอะแรปเปอร์อะค่ะไอรอนบอยกับบ๊อบป้าแล้วก็มาร่วมเขาดาวกับนักร้องที่เขาดาวที่ไดมอนด์กันค่ะที่มีคุณภาพแล้วก็กับร้านที่มีคุณภาพครับผมขอบคุณมากครับ